ั่นเพื่อมิตรภาพ2แผ่นดินลุล่วงผูกสัมพันธ์ไทยกัมพูชากีฬาวันที่9มิถุนายน2567 14:58 น.ไทยกัมพูชากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ร่วมกับกองกำลังสุรนารีจัดกิจกรรมโครงการปั่นเพื่อมิตรภาพ2แผ่นดินเฟรนด์ชิพใบ2024ไทยแลนด์แคมโบเดียเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาที่บริเวณจุดผ่านแดนช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายภูนโซเพียรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาและพลตรีณัฐศรีอินผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหน่วยงานหลายภาคส่วนที่ร่วมกันจัดขึ้นมีประชาชนและนักปั่นของทั้งสองประเทศเข้าร่วมกว่า 1,000 คนนายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยก่อนกิจกรรมจะเริ่มขึ้นว่าตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยของประเทศกัมพูชาในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นเพื่อมิตรภาพ2แผ่นดินเฟรนด์ชิพใบ2024ซีซั่น2และร่วมปล่อยขบวนนักปั่นครั้งนี้เป็นครั้งที่2ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้สานสัมพันธ์สร้างมิตรภาพที่ดีกระชับความแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศให้มีความยั่งยืนซึ่งที่ผ่านมาทั้ง2จังหวัดและ2ประเทศได้ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานและได้รับความร่วมมือในทุกมิติเป็นอย่างดีตลอดมาตนเองขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ความสมัครสมานกลมเกลียวกันยิ่งขึ้นไปและขอให้นักปั่นทุกท่านมีความสุขในกิจกรรมมีความปลอดภัยในระหว่างการปั่นและให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการสำหรับกิจกรรมโครงการปั่นเพื่อมิตรภาพ2แผ่นดินเฟรนด์ชิพใบ2024ไทยแลนด์แคมโบเดียใช้เส้นทางจากด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นักปั่นชาวไทยปั่นไปตามเส้นทางไปยังอาจารย์เอาลองเวงจออุดรมีชัยประเทศกัมพูชาโดยมีคณะของกองกำลังสุรนารีเดินทางนำหน้าไปสิ้นสุดเส้นชัยที่ด่านผ่านแดนถาวรช่องสังงามตำบลแซไปอำเภอภูสิงห์จอศรีสะเกษบริเวณจุดชมวิวพญากรูปรีอำเภอภูสิงห์จอศรีสะเกษรวมระยะทาง149กิโลเมตรโดยตลอดระยะทางได้มีจัดกิจกรรมจากชาวกัมพูชาต้อนรับนักปั่นอย่างคึกคักตลอดเส้นทางของการจัดกิจกรรมทั้งนี้ในช่วงการปั่นจักรยานตามเส้นทางคณะของพลตรีณัฐศรีอินผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีและผู้จัดกิจกรรมปั่น2ประเทศได้แวะมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนโคกพลุกถวายปัจจัยแก่คณะสงฆ์ที่วัดโอภาสมอบอุปกรณ์กีฬาและการเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษาโตโลสวายและมอบอุปกรณ์กีฬาและรถจักรยาน2ล้อที่บริเวณหน้าที่ว่าการอาจารย์เอาลองเวงและร่วมกันทำบุญที่วัดเอาลองเวงนอกจากนั้นคณะของผู้บริหารกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2กองทัพบกยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้อีก4โรงเรียนได้แก่โรงแรมประถมเอาลองเวงโรงแรมต่อเปียไปโรงแรมบ้านถลาดและโรงแรมโลตงรวมทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงของชาวกัมพูชาและนักแสดงจากประเทศไทยสร้างสีสันการปั่นจักรยานในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นที่บริเวณจุดชมวิวพญากรูปรีตำบลแซไปอำเภอภูสิงห์จอส
ศรีสะเกษาพลตรีณัฐศรีอินได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานจากหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนร่วมมือในการจัดการปั่นจักรยานปั่นเพื่อมิตรภาพ2แผ่นดินเฟรนด์ชิพใบ2024ซีซั่น2ประสบผลสำเร็จด้วยความเรียบร้อยและได้มอบเหรียญแก่นักปั่นจักรยานที่ปั่นเข้าเส้นชัยที่จุดชมวิวพญากูปรีด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยทุกคนอีกด้วยฟุตโนตคำประกาศวัฒนาอัศวะเหมชัยชนะความรุ่งโรจน์2518ประเด็นร้อนวันที่9มิถุนายน2567 11:59 น.คำประกาศจากนายวัฒนาอัศวะเหมแม้จะเน้นการเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอย่างเป็นด้านหลักแต่ผลสะเทือนลึกซึ้งและกว้างขวางในลักษณะทั่วประเทศดำเนินไปไม่ต่างไปจากสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคม2566ของนายทักษิณชินวัตรเมื่อมาถึงท่าเรือบินดอนเมืองแนวโน้มที่จะเห็นในอนาคตอันใกล้คือกลับมาแน่นอนแนวโน้มอันนำไปสู่บทสรุปเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะอ่านจากแต่ละความมุ่งมั่นหากแต่รูปธรรมอย่างสำคัญคือเป็นการปรากฏตัวพร้อมกับมวลชนอันเป็นขุมกำลังสำคัญปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นมวลชนจากจังหวัดสมุทรปราการทั้งมีได้เป็นประชาชนในลักษณะทั่วไปตรงกันข้ามดำรงอยู่อย่างมีการจัดตั้งสามารถเรียกได้ว่าเป็นมวลชนในทางการเมืองแม้ด้านหลักของคำประกาศอาจจะจำกัดเป้าหมายอยู่ที่การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระนั้นก็ต้องยอมรับว่านี่คือฐานการเมืองที่ตระกูลอัศวะเหมยึดกลุ่มและรักษาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและมั่นคงคำถามก็คือเป้าหมายของนายวัฒนาอัศวะเหมจะจำกัดอยู่เพียงในระดับท้องถิ่นเท่านั้นหรือต้องยอมรับว่านับแต่นายวัฒนาอัศวะเหมต้องถูกดักคีบ้านด่านรุกไล่อย่างต่อเนื่องทำให้สถานะแห่งบ้านใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการถูกลดทอนบทบาทและความหมายในเบื้องต้นถูกยึดครองโดยพรรคไทยรักไทยผ่านพักพลังประชาชนและผ่านมาถึงพักเพื่อไทยในเดือนพฤษภาคม2566ก็ถูกพักก้าวไกลแย่งชิงไปกระนั้นกล่าวสำหรับการเมืองในระดับท้องถิ่นตระกูลอัศวะเหมก็ยังรักษาเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นนายกอบจไม่ว่าจะเป็นนายกอบตไม่ว่าจะเป็นเทศบาลคำประกาศเปิดตัวว่าที่นายกอบจจากปากนายวัฒนาอัศวะเหมจึงมีได้มีความหมายเพียงต้องการรักษาพื้นที่เดิมหากแจ้งชัดยิ่งว่าต้องการทวงคืนสถานะเดิมทางการเมืองอย่างครบถ้วนคำถามอยู่ที่ว่าตระกูลอัศวะเหมจะเลือกเส้นทางแบบใดเป็นพันธมิตรกับพรรคและกลุ่มการเมืองใดเท่านั้นการเมืองของพรรคเพื่อไทยอาจย้อนกลับไปตั้งหลักที่การเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคม2544แต่ตระกูลอัศวะเหมย้อนไกลถึงปี2518เท่ากับเป็นการฟื้นคืนวันอันเลิศแต่หนหลังให้กลับมาจึงสะท้อนให้เห็นการปะทะระหว่างชุดความสำเร็จเมื่อปี2518กับชุดความสำเร็จเมื่อปี2544และชุดความสำเร็จล่าสุดเมื่อปี2566นี่เป็นการต่อสู้ทางการเมืองอันแหลมคมเป็นการต่อสู้ระหว่างอดีตกับปัจจุบันเพื่อชี้ทิศทางแห่งอนาคตสองใบคะแนนจากกรรมการไฟตะวันฉายชนะโจณัฐวุฒิใครชนะยกไหนวันแชมเปี้ยนชิพวันที่8มิถุนายน2567 15:14 น.หลังจากที่ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยป้องกันแชมป์โลกวันรุ่นเฟเธอร์เวทด้วยการชนะคะแนนโจณัฐวุฒิในศึกวัน167ทีอิมแพคอารีนาเมืองทองท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลการตัดสิน
ล่าสุดมีการเผยแพร่ใบให้คะแนนที่ระบุว่าไฟนี้ตะวันฉายชนะเสียงข้างมากออกมาแล้วโดยกรรมการเชนใบให้เสมอ 48-48 โดยให้ตะวันฉายชนะยกที่1และ5ส่วนโจเหนือกว่ายก3และ4ส่วนยกที่2ให้เสมอกันริกกี้ซีเวลให้ตะวันฉายชนะ 48-47 โดยให้ตะวันฉายชนะยก1 2ถ้าส่วนโจดี้กว่ายก 3-4 และเมดีเลเทเลอร์ให้ตะวันฉายชนะ 49-46 โดยให้ตะวันฉายชนะ 1, 2, 4, 5และโจชนะแค่ยกเดียวเท่านั้นโดยข้อสังเกตว่ายก 3เป็นยกเดียวที่โจเป็นฝ่ายชนะทุกคนขณะที่ยก 2-4 และ5เสียงแตกประกอบกับวันให้คะแนนในการเข้าทำที่หนักหน่วงมากกว่าเรื่องของแผลแตก